you go now. Got to let you go away now. โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนังนะครับเป็นหนังของ BNK48 เนี่ยครับก็จะเป็นหนังเรื่อง Where We Belong นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยมีกระแสนะเพราะว่าเขายังไม่ปล่อยทั้งตัวอย่างไม่ทำการโปรโมทอะไรใดๆเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าหนังฉายเดือนมิถุนายนเดือนหน้าแล้วเนี่ยมันจะโปรโมททันไหมหรือว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะส่วนเรื่องหนัง Where We Belong นะถ้าโปรโมทสมมติโปรโมทเดือนนี้อ้าวหนังยังไม่ฉายสักทีคนก็บ่นอีกว่าทีเซอร์ออกแล้วเมื่อไหร่หนังจะออกรอนานจังอดทนนะอดทนโอเคครับมาดูข้อมูลของหนังก่อนเลยนะครับเรื่อง Where We Belong นะครับก็กำกับโดยพี่คงเดชนะครับก็ถือว่าเป็นผู้กำกับขั้นเทพของไทยอีกคนหนึ่งกันนะตอนนี้เนี่ยที่ปล่อยออกมานานแล้วนะครับก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพลงนั่นเองครับเพลงนี้ก็ชื่อว่าเพลง Let You Go นะครับก็ร้องโดยนักแสดงนำ2คนนั่นแหละก็คือเจนนิสกับมิวสิก BNK นะครับคนแต่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็พี่คงเดชเนี่ยนะพี่คงเดชเขาเคยเป็นนักดนตรีนักร้องมาก่อนนะเมื่อก่อนเขาอยู่วงสีเต่าเธอนะฮะก็ชื่อมันก็จะแผงๆมาจากสีเต่าทองของ The Beatles นั่นแหละครับก็เพลง Let You Go ก็ถือว่าเป็นเพลงออริจินอลของ BNK ด้วยนะที่แต่งเองโดยไม่ต้องอิงจากญี่ปุ่นนะฮะก็แต่งมาใช้ประกอบเรื่องนี้แหละออกมาตั้งแต่ซิงเกิลที่6 Beginner แล้วนะก็ถือว่านานแล้วเขาจะหมดช่วงจะมีเพลงใหม่อยู่ละกลับมาที่ตัวหนังนะครับก็สำหรับเรื่อง Where We Belong ครับก็เป็นหนังในบริษัทของ BNK นี่แหละนะครับก็นักแสดงก็จะมีน้องมิวสิกกับน้องเจนนิสน้องอย่างที่ว่าไปแล้วก็นอกจากนั้นยังมีตัวละครสมทบอื่นๆที่เป็นสมาชิกเมมเบอร์ของ BNK นะเราก็จะเห็นรายชื่อก็จะมีน้ำหนึ่งออนกูเป้ตาหวานแล้วก็อีกหลายคนนี้น่าจะเป็นนักแสดงตัวสมทบเนาะสำหรับเรื่องย่อนะครับก็จะเป็นหนังแนวดราม่าโรแมนติกนะเขาบอกไว้ก็จะเป็นเรื่องของซูที่รับบทโดยเจนนิสนะครับที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศกับอีกคนนึงก็คือเบลที่รับบทโดยมิวสิกนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็ตอนนี้มีรูปปล่อยออกมาแล้วนะครับ1รูปก็คือรูปนี้นะครับต้องบอกว่าดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะฮะก็จะเห็นเป็นรูปของน้องมิวสิกกับน้องเจนนิสนะครับนอนกอดกันสนิทสนมกลมเกลียวกันอยู่บนชายหาดนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนว่า Where We Belong นะครับตัวลองเนี่ยก็ตัว L ยาวด้วยนะหมายถึงว่าอาจจะสื่อความหมายว่าเขาจะต้องจากกันเป็นระยะเวลานานหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีคำที่เขียนว่าที่เราเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทแต่ไม่มีวันเกินเพื่อนสนิทเพราะนั้นเราก็น่าจะรู้แล้วว่าหนังก็จะเป็นแนว LGBT นะครับสำหรับเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บสิ่งแรกเลยที่ทำให้นึกถึงนะครับจากภาพนี้นะก็คือนึกถึงฉากในหนัง LGBT อีกเรื่องนึงที่ได้รางวัลออสการ์ด้วยก็คือเรื่องมูนไลท์นะฮะก็จะเป็นฉากที่ตัวละคร2ตัวหลักมาที่ชายหาดนะครับเป็นคืนสุดท้ายที่เขาจะได้เจอกันก่อนที่เขาจะจากกันเป็นระยะเวลานานคุ้นๆมั้ยฮะก็เพราะฉะนั้นภายในคืนก่อนที่เขาจะจากกันนะเขาก็จะสร้างความทรงจําดีๆกันไว้ที่ชายหาดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็สําหรับเนื้อเรื่องเนี่ยผมคิดว่าตอนเริ่มเรื่องเนี่ยทั้ง2คนน่าจะเป็นความสัมพันธ์กันแค่เพื่อนนะฮะแล้วก็น่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปนะครับซึ่งถ้าผมเดาก็น่าจะเป็นน้องมิวสิกนี่แหละเพราะว่าจากคาแรคเตอร์น้องมิวสิกอ่ะมันน่าจะเข้ามากกว่านะถ้าให้เจนนิสเป็นคนเข้าหาเนี่ยมันจะแปลกๆใช่ไหมแล้วก็ดูจากรูปที่หลุดออกมานี่ด้วยนะครับเราก็จะเห็นน้องมิวสิกลืมตาอยู่นะครับมองไปที่ใบหน้าของพี่เต็นเจนนิสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากบริบทเนี่ยก็น่าจะเป็นน้องมิวสิกนี่แหละที่มีความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนสนิทนะครับเพราะฉะนั้นหนังเรื่องเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เน้นการไปเรียนต่อเมืองนอกเน้นไม่น่าเน้นอะไรหรอกฮะก็จะเน้นความสัมพันธ์ของ2คนนี้แหละว่าจะพัฒนาจากเพื่อนไปเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทกันยังไงนะครับเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับจากฉากเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเสื้อผ้าของเจนนิสเนี่ยมันจะเปื้อนๆทรายนะเหมือนก็เดาว่าฉากนี้ก็น่าจะเป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องเลยมั้งก็น่าจะเป็นฉากที่ทั้ง2คนมาปลดล็อกอะไรกันที่ชายหาดสร้างความทรงจําอะไรกันประมาณนี้นะเพราะว่าดูจากการนอนแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าไม่ห่วงสวยไม่ห่วงอะไรฉันนอนนะฮะก็น่าจะเป็นฉากอิโมชันแนลที่สำคัญของเรื่องนั่นแหละฮะความรู้สึกตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างอยากดูมากอยู่นะครับเพราะว่าจากเดิมที่ได้ยินว่าเป็นหนังของ BNK เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นหนังวัยรุ่นกุ๊กกิ๊กใสๆหรือเปล่านะครับแต่หลังจากที่เราได้ดูภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังที่เน้นเนื้อเรื่องเน้นการถ่ายทอดอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่อนข้างสูงอยู่นะครับ
แล้วก็อยากเห็นการแสดงของ2คนเนี้ยว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ทําให้เราเชื่อในความรักความสัมพันธ์นั้นได้จริงหรือเปล่าครับก็สําหรับเจนิสก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าถือว่าเป็นนักแสดงระดับรางวัลมาแล้วนะครับตั้งแต่ที่ยังเป็นน้องเต็มอยู่เลยนะฮะเจนิส7ขวบนะฮะแล้วก็น้องเจนิสเขาเคยเล่นซีรีส์มาแล้วด้วยนะก็น่าจะมีประสบการณ์ในการแสดงพอประมาณแล้วล่ะสําหรับน้องมิวสิกก็เป็นเรื่องแรกนะฮะก็ติดตามนะจ๊ะแล้วก็มาถึงคําถามนะว่าฉากเลิฟซีนจะมีมั้ยนะครับสําหรับหนังแนว LGBT ที่จะสื่อถึงเรื่องความรักความรู้สึกที่มันอัดอั้นอยู่ในใจอาจจะไม่กล้าบอกเขาว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกลัวเรื่องของกําแพงที่สังคมขีดไว้นะครับมันก็การมีฉากเลิฟซีนเนี่ยมันก็จะทําให้เต็มๆได้นะในส่วนของพาร์ทโรแมนติกนะครับก็ต้องมาดูว่าเขาจะกล้าเล่นไปถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็จากภาพที่หลุดมาเนี่ยก็ทําให้คิดว่าน่าจะมีฉากสําคัญที่เกี่ยวกับทะเลนะฮะจะมีฉากเลิฟซีนในทะเลมั้ยหรือว่าอาจจะมีการบอกรักกันข้างทะเลมีคลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นฉากที่อิโมชันนอลน่าดูนะครับก็รอดูเลยแล้วกันฉากนี้น่าจะเป็นฉากสําคัญแหละก็ขอให้ทําดีๆนะครับถ้าถ่ายมาดีๆนี่จะเยี่ยมมากเลยนะโอเคครับก็สําหรับโทนหนังก็น่าจะมาแนวโทนเศร้าๆหมองๆแล้วก็อึดอัดอัดอั้นแล้วก็ตอนจบคิดว่าน่าจะเป็นแนวจบแบบไม่สมหวังอ่ะนะครับก็น่าจะสําหรับใครที่ตับอ่อนก็เตรียมตับไว้ให้ดีก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะคิดว่าดูจากเนื้อเพลงชื่อเพลง Let You Go อย่างเงี้ยมันจะสมหวังมั้ยก็น่าจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังแต่เราก็ต้องก้าวผ่านไปประมาณนั้นนะฮะเก็บความทรงจําดีๆเอาไว้อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าพูดถึงในวงน่ะเรียงตามอันดับ General Election เลือกตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าอันดับที่1เชอร์ปรางมีหนังเดียวไปแล้วเรื่อง Homestay นะครับที่2ที่3ก็คือ Genius กับ Music ก็จะมีหนังแพ็คคู่เรื่องนี้นะส่วนที่4น้องโมบายลงไป4 5 6 7ก็มีหนังเรื่องไทยบ้านนะก็ทําให้เห็นว่าหลังๆนี้บริษัท BNK ก็หันมาเจาะตลาดภาพยนตร์พอสมควรเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสัญญาณอยู่ตรง